ไปดูอีกเกมหนึ่งนะคะทางหนองบัวพิทยา FC ที่เพิ่งแยกทางกับโค้ชวังทวัชชัยนะคะก็เปิดบ้านแล้วเอาชนะพีทีประจวบ FC ไป3-1ค่ะหนองบัวพิทยา FC แพ้ในเกมลีกมา3นัดติดต่อกันนะคะเปิดบ้านพิทยาสเตเดียมรับการมาเยือนของพีทีประจวบ FC ค่ะเจ้าบ้านสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็เป็นเกมแรกที่โค้ชกล่ำธีระเวคินศรีหวงศ์ผู้อำนวยการสโมสรที่มีดีกรีโปรไลเซนส์คุมทีมชั่วคราวหลังจากโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตกุนซือของทีมประกาศยุติบทบาทแล้วก็แยกทางกับสโมสรไปค่ะครึ่งแรกนาทีที่20จักริดลาบตระกูลยิงให้พีทีประจวบ FC ขึ้นนำไปก่อน1-0แต่หลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่38พีทีประจวบมาเหลือ10คนค่ะซึ่งเป็นจังหวะที่ต้องย้อนไปนาทีที่33ของเกมนะคะทางเดนิสวิลลานูเอวาไปพุ่งสไลด์เปิดปุ่มใส่วันเฉลิมยิ่งยงค่ะทีแรกเนี่ยผู้ตัดสินให้ใบเหลืองก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากเช็ค VAR ผู้ตัดสินยกเลิกใบเหลืองแล้วก็แจกใบแดงไล่เดนิสออกจากสนามไปค่ะเนี่ยจังหวะเกมนี้นะคะแล้วทำให้พีดีประจวบเนี่ยต้องมาเหลือผู้เล่น10คนค่ะท้ายครึ่งแรกนาทีที่43น้องบัวพิทยามาได้ประตูตีเสมอนะคะจากมาลอนเดอเชซุสที่หม่งบอลเข้าประตูไปจบครึ่งแรกเสมอกัน1-1ครึ่งหลังมานาทีที่67ค่ะจิรพันธ์ผาสุขขันผู้เล่นหนองบัวนะคะถูกอริสซาริโฟวิชกระแทกล้มในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษเจ้าถิ่นทันทีค่ะส่วนคนสังหารก็เป็นบาลอสทาเดลลี่นะคะที่สังหารเข้าไปให้หนองบัวพลิกขึ้นนำ2-1แล้วจากนั้นถัดมาเพียง2นาทีค่ะนาทีที่69บาลอสทาเดลลี่ก็ซัดประตูให้หนองบัวพิทยา FC นะคะเอาชนะพีทีประจวบ FC 3-1ก็ปลดล็อกคว้าชัยนัดแรกในรอบ4นัดได้สำเร็จ